สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวพี่จะมาสอนเรื่องงานให้ก่อนงานวันนี้เราจะเรียนเรื่องงานงานภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรนะ work นะครับตัวย่อคือตัวแปลอะไร w หรือว่า w นะครับ w หมายถึงเรียกอะไรก็ได้โดยปกตินะครับเราจะไม่พูดมากในเวลาเรียนเนาะชมพูเอามาดูนะ w เนี่ยจะมีสูตรหลักว่าเท่ากับ fs cos thetaเนื่องจากว่างานเนี่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์จำได้ไหมเวกเตอร์คืออะไรนะจะประกอบไปด้วยขนาดขนาดคืออะไรคือตัวเลขบวกกับอะไรบวกกับทิศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย f กับ s เนี่ยมันจึงมีมุมโผล่ขึ้นมาถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ย f กับ s มีทิศเดียวกันเช่น f ไปทางขวา s ไปทางขวาอันนี้จะเป็นบวก W จะเป็นบวกแต่ถ้า F ไปทางซ้าย S ไปทางขวา W เนี่ยจะเป็นลบและถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม F กับ S เนี่ยเขาตั้งฉากกันเช่น F ทิศขึ้น S ไปทางขวางานจะเป็น0อันนี้ตัวอย่างก็คือแรงพยายามทั่วไปเช่นพี่เอากล่องมาวางพี่เอามือผลักมือผักไปทางข้างหน้าใช่ไหมกล่องก็เลื่อนไปข้างหน้าอันนี้งานจะเป็นบวกเราได้งานแต่ถ้าสมมุติว่ารถกำลังวิ่งไปข้างหน้าแล้วก็เบรกล้อกับพื้นเบรก F ไปทางไหนทางข้างหลังแต่รถพุ่งไปข้างหน้าอย่างนี้งานจะติดอะไรติดลบแต่ถ้าสมมติว่าพี่หิ้วกระเป๋านักเรียนพี่ออกแรงทิศขึ้นใช่ไหมแล้วพี่เดินไปข้างหน้าอย่างเงี้ย F ทิศขึ้นแต่ S ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยงานจะเป็นศูนย์ต่อให้สแบกกระเป๋าไปจนเป็นลมงานก็เป็นศูนย์อยู่ดีทางฟิสิกส์นะเพราะฉะนั้นงานเนี่ยจะมีสูตรอยู่แค่นี้แหละจบที่เหลือทำแบบฝึกหัดเลยหน้าแรกในชีทของโรงเรียนเราเนี่ยวนเวอร์อะไรก็ไม่รู้ของมันถอยมันไปนะครับแต่ว่าอีกอันนึงสูตรหลักก็คือ W เท่ากับ FS cos theta ใช่ไหมอันที่สองคือกราฟเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นกราฟ F กับ Sดูกราฟนะอันนี้เป็นกราฟ f กับ s ใช่ไหมถ้าพี่ถามหน่อยสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสูตรว่าไงครับสี่เหลี่ยมผอเท่ากับกคูณยกคืออะไรครับกว้างคืออะไร f ยาวคืออะไร s เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมผอในที่นี้ก็คือ work เพราะฉะนั้นพื้นที่ใต้กราฟของกราฟ f s ก็คืองานนั่นเองเห็นไหมมันคือการก๊อปสูตรนี้ลงมาเลย W ก็คือสี่เหลี่ยมผอใช่ไหมกว้างคูณยาวนะครับตามนี้อ่ะลองมาดูแบบฝึกหัดโอ้โหมันเขียนหมดแล้วอ่ะไม่เป็นไรหน้าแรกทุกคนเรียนหมดหรือยังรู้เรื่องหมดไหมโอเคอย่างนั้นเนี่ยพี่จะค่อยๆไปทีละข้อนะครับแบบละเอียดหน่อยข้อแรกเขาบอกว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยออกแรงลากตามแนวราบ6นิวตันแรงคือตัวแปรอะไรนะ F มาจากคำว่าอะไรนะ Force สม่ำเสมอไประยะทาง3เมตรคือตัวอะไร S เขาถามว่าจะได้งานเท่าไหร่ก็คือ W หรือ W ก็ได้ W เท่ากับf s เห็นไหมว่าลากเนี่ยแสดงว่าถูกกับแรงที่ออกอ่ะต้องเป็นยังไงทิศเดียวกันเพราะฉะนั้น cos θ เป็น0 cos 0ตรงนี้มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ f กับ s มีทิศเดียวกันเราจะได้สูตรลัดๆว่า f s ธรรมดาเลยก็คือ6คูณ3ตอบ18งานมีหน่วยเป็นอะไรนะครับจูลจูลอันนี้คือข้อแรกต่อมาข้อสองนะครับเด็กคนหนึ่งออกแรงยกถังน้ำเด็กๆ ดูนะสมมตินี่เป็นถังน้ำมันเอามือจับบริเวณนี้คำว่ายกคือ F ทิศขึ้นยกอะยกขึ้นหิ้วหิ้วกับยกคือตัวเดียวกันพี่ถามหน่อยโดยปกติน้ำหนักของถังทิศต้องพุ่งเข้าสู่พื้นผิวโลกน้ำหนักคือตัวแปรอะไรนะน้ำหนัก MG น้ำหนักเนี่ย
มันก็คือ W เท่ากับ MG เพราะฉะนั้นบทนี้จะมี W 2ตัวคือ W เท่ากับ MG กับ W ที่แปลว่า work ให้ดูดีๆว่าใช้สูตรไหนแต่เพราะฉะนั้นข้อนี้พี่จะเลี่ยงพี่จะใช้คำว่า MG ลงซึ่ง MG ก็คืออะไรครับ30คูณ10ทีนี้ F เนี่ยเขาบอกว่าบ่อลึกเท่าไหร่5เมตรแสดงว่าจากจุดนี้แล้วขึ้นไปกี่เมตร5เมตรจะทำงานเท่าไหร่ W เท่ากับ F S F ทิศขึ้น S ก็ทิศขึ้นเห็นไหมแต่ว่าข้อนี้ F อะเรียนสมดุลมาแล้วเห็นคำว่าสม่ำเสมอไหมสม่ำเสมอแสดงว่าซิกมา F เท่ากับ0ขึ้นเท่ากับ F เลยเท่ากับอะไรเลย M G เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็เลยกลายเป็น M G S แล้วทิศมันเหมือนกันก็เลยเป็นอะไรคอสอะไรคอส0ก็คือเกี่ยวเท่าไหร่1นะครับ M ก็เลยเป็น30 G เป็น10 S เป็น5ก็เลยตอบ 1,500 จูลบทนี้อย่างหนึ่งที่เราต้องรู้จักก็คือทิศจากคำพูดเช่นเขาบอกว่าแบกของหนัก5กิโลกรัมแบกคือการเอาของสักอย่างใส่บนไหล่แบกหำก็ได้แบกหำอ๋อหามหามขอโทษนะครับแบกแสดงว่า F ทิศอะไรทิศขึ้นนะครับ5กิโลกรัมแล้วเดินไปข้างหน้า7 S เท่ากับเท่าไหร่7 F ในที่เนี้ยเท่ากับอะไร MG เท่ากับเท่าไหร่50แต่เนื่องจากว่า W เท่ากับ F S แต่ F ทิศขึ้น S ไปทางขวาตั้งฉากไหมเพราะฉะนั้นเราฉลาดเราตอบเลย0จูลจากกฎของฟิสิกส์F กับ S ตั้งฉากกันงานจะเป็นอะไรทันที0นะครับโอเคเนาะถ้ามันเข้าใจเราจะสามารถกลับไปทำเองได้แต่ถ้าจดโดยที่ไม่เข้าใจอะไรเลยเราจะเป็นเหมือนเทอมที่ผ่านมาซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับอย่าไปทำอย่างนั้นเฮ้ยแต่หลายคนผ่านพี่ก็ดีใจด้วยนะครับมาดูข้อ4กันนะครับถ้าออกแรงเพิ่มขึ้นสม่ำเสมอจาก0ถึง10เช่น0 12 3 4 5ไปเรื่อยๆเราจะใช้ F เป็นอะไรอ่ะ0หรอ1หรอ2หรอแม่งเราจะใช้ F เฉลี่ย F เฉลี่ยคือการเอา F max F min ก็ได้บวกกับ F max หาร2 0ถึง10อะไรคือค่ามินครับ0 0อะไรคือค่า max ครับ10เออรู้ไหมปีที่แล้วแบบพี่ไม่คิดว่าเขาจะไม่รู้ขนาดนี้ศูนย์ลบสิบนิวตันเป็นยังไงพี่น่าชมพูไปแล้วอีกหนึ่งนะฮะอันนี้หารสองได้อะไรครับผมห้านิวตันมันคือศูนย์ถึงสิบไม่ใช่ศูนย์ลบสิบคือมึงอ่านโจทย์ยังไงได้ศูนย์ลบสิบเนี่ยไม่เอานะครับทีนี้ W เท่ากับ F S cos theta ใช่ไหมมันบอกว่าทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้10เมตรอันนี้เป็นตัว S ใช่ป่ะ F เป็น5 S เป็น10ถ้าไม่บอกอะไรเลยเราจะถือว่า F กับ S เป็นยังไงทิศเดียวกันแสดงว่า cos theta ก็คือ cos กี่องศา0ก็เป็น1ก็เลยตอบ50จูลโอเคนะครับอันนี้ไม่งงนะถ้า F มีหลายๆค่าให้เอาค่าน้อยที่สุดกับค่ามากที่สุดบวกกันแล้วหาร2เราเรียกมันว่าค่าเฉลี่ยเหมือนในคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับมีใครงงตรงไหนไหม4ข้อมีใครงงตรงไหนไหมอ่ะถ้า F กับ S ทิศเหมือนกันงานเป็นบวกถ้า F กับ S ทิศตรงข้ามลบ F กับ S ตั้งฉาก0แล้วถ้ายกของ F จะเท่ากับอะไร0ยกของอ่ะ MG เออ W นอกจากเป็นงานแล้วอ่ะในบทนี้ W ยังเป็นอะไรได้อีก weight หรือว่าน้ำหนักก็คือ W เท่ากับMG นะครับทีนี้ข้อ5จากรูปออกแรงดึง F กระทำต่อมวล5กิโลกรัมอันนี้คือตัวแปร M ให้เคลื่อนที่ลงด้วยความหน่วงคือ A เท่ากับ2ต้องหา W ปกติ W เท่ากับ F S
F ทิศขึ้นแต่ S ทิศลงแสดงว่ามันคือคอส180พี่รู้ได้ไงว่า180นี่ไง F ทิศขึ้น S ทิศลงมุมตรงนี้กี่องศามุมบนเส้นตรงมีค่าเท่าไหร่180นี่คือ180ซึ่งคอส180ตรงนี้มีค่าเท่ากับลบ1นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมงานติดลบเมื่อ F กับ S ทิศตรงข้ามกันเห็นไหมเราก็เลยจะได้ว่าลบ F ใช่ไหมแล้ว S จะเป็นเท่าไหร่3เห็นไหมตรงนี้ S ข้อนี้มีความเร่งหรือความหน่วงจะเป็นกฎข้อที่2ของนิวตันซิกมา F เท่ากับอะไร MA F คือ F M เป็น5 A เป็น2แสดงว่า F เท่ากับ10ใส่10ไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ W ก็เลยเท่ากับลบ30จูลใช่ไหมใช่และ MG หายไปไหนทุกคนมันกำลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงโหขนาดวงไว้นะครับผมเคลื่อนที่ลงแสดงว่าทิศลงเป็นบวก MG เป็นบวกลบด้วย F เพราะ F ทิศขึ้นแล้วจับเท่ากับ M A MG เป็น50ลบ F เท่ากับ5คูณกับ A เป็นลบ2แสดงว่า F เท่ากับ60ก็ใส่ลงไปตรงนี้60เพราะฉะนั้นจูลเอ้ย W เท่ากับลบ180จูลนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องไปเรียนซิกมา F เท่ากับ0และซิกมา F เท่ากับ MA ก่อนอ่ะนิดนึงซิกมา F เท่ากับ0ใช้เมื่อ V ทำไมสม่ำเสมอแต่ถ้ามี A ไม่ว่าจะเป็น A บวกหรือ A ลบหรือความเร่งเนี่ยซิกมา F ต้องเท่ากับอะไร MA อันนี้อย่าลืมนะคือเทอมที่แล้วที่เราเพิ่งตกกันไปนะครับแล้วก็ผ่านกันไปด้วยข้อ6นะครับนายแดงออกแรง40นิวตันแรงคือตัว F ดันกล่องไม้มวล1กิโลกรัมมวลคือตัว M mass นะครับได้ระยะทาง S พื้นไม่มีความฝืดเว้ยแต่ไม่บอกมันบอกสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานคือตัวอะไรนะมิวคือตัว U หางยาวฮะที่นี่งานที่นายแดนทำ W เท่ากับ F S ถ้าโจทย์ไม่บอกมุมต้องกี่องศา0ใส่ไปเลยคอส0เพราะโจทย์ไม่บอกว่าทิศเป็นยังไง F เป็น40 S เป็น20คอส0เป็น1ตอบ800พี่ไม่เข้าใจอะไรมีเพลงนี้ทำไมสุดท้ายแม่งก็อยู่ที่เดิมอยู่ดีนะฮะขอใครงานของแรงเสียดทานก็W เท่ากับ F เล็ก S คอสอะไร180อย่าดูเฉลยสิอย่าร้อนตัวนี่ F มันไปทางนี้แต่ F เล็กอะมาทางนี้จำได้ใช่ไหมจากเทอมที่แล้วแรงเสียดทานจะต้องส่วนทิศกับการเคลื่อนที่แล้วเราสมมติให้ S ไปทางนี้ไงถูกไหมเพราะฉะนั้น f f เล็กหรือ f น้อยเนี่ยจะต้องส่วนทิศกับ s นะครับ f เนี่ย f เล็กปกติ f เล็กมีค่าเท่ากับอะไรนะครับมิว n ซึ่ง n ในที่เนี้ย n ดันขึ้นอะไรพุ่งลง mg เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นมิว mg มันก็เลยกลายเป็นมิว mg s แล้วก็ติดลบเพราะคอส180มีค่าเท่ากับลบ1มิวเป็น 0.5 M เป็น1 G เป็น10 S เป็น20แล้วก็คูณลบ1เพราะฉะนั้น W เลยเท่ากับเท่าไหร่ลบ100จูลงานของแรงรับ W F ใหญ่ลบ W F เล็กก็เลยเท่ากับ800ลบ100ตอบ700จูลโอเคเนาะข้อนี้มันมีแรงกี่แรง2แรงอันที่1 F ใหญ่คือแรง
พยายามเป็นบวกอันที่2เป็น F เล็กหรือแรงเสียดทานติดลบเพราะฉะนั้นเวลาหางานของแรงรับแรงรับคืองานของแรงทุกตัวเนี่ยก็เลยเอามาทำอะไรกันลบกันเพราะอันเนี้ยเป็นบวกแต่อันนี้ติดลบข้อ7วัตถุหนัก10กิโลกรัมตัวแปรอะไรเอ่ย M ดูหน่วย4กิโลกรัมเป็นตัว M ถ้าน้ำหนักจะต้องหน่วยเป็นอะไรนิวตันวางอยู่บนพื้นตัวมิวถ้าออกแรงดึงในทิศทำมุม30องศาหมายความว่าวัตถุนี้ครับวางไว้ออกแรง F ทำมุมเท่าไหร่30องศาอันนี้ F นะครับความเร็วคงที่คือซิกมา F เท่ากับอะไร0เป็นระยะทาง20เมตรคือจงหางานในการดึงวัตถุคือ W ข้อนี้มันมี F กี่ตัว2ตัวคือ F ใหญ่กับ F เล็กอย่าลืมเขียน F เล็กด้วยแล้วเด็กส่วนใหญ่จะผิดตรงไหนไหม F เล็กเราแตกแรงตรงนี้ก่อนอันนี้เป็น F อะไร F เล็กพอ30ใช่ไหมแล้วขึ้นไปเป็น F อะไรครับ F ไซน์30จากซิกมา F เท่ากับ0แสดงว่าขึ้นเท่ากับแรงขึ้นนอกจากมีแรง F แล้วมีแรงอะไรอีกนะ N ที่ไม่ให้วัตถุจมลงไปในพื้นมีแรงอะไรพุ่งลงครับข้อนี้ MG ขึ้น N บวก F ไซน์30คือ F ส่วนอะไรไซน์30มีค่าเท่าไหร่ F ส่วน2มีใครงงไหมไซน์30เป็น1ส่วน2จับเท่ากับ MG เป็นเท่าไหร่ MG เป็น100 N เลยเท่ากับ100ลบ F ส่วน2พี่หามาทำไม F เล็กไง F เล็กเท่ากับอะไรครับมิว N มิวเป็นเท่าไหร่03 N เป็นร้อยลบ F ส่วน2 30ลบ 0.15 F ข้อนี้ใช้ซิกมา F เท่ากับอะไรอ่ะ0เพราะฉะนั้นก็มีซ้ายเท่ากับซ้ายมีแรงอะไรครับขวามีแรงอะไรครับใช่ไหม30ลบ 0.15 F คอส30คือรูท 2ดูนะรูท3ส่วน2 0.866เราจะได้ F ออกมาแล้วโอ้โหเอา 0.866 บวก 0.15 ก็จะกลายเป็น30หาร 1.016 29.52 โจทย์ถามว่า W เป็นเท่าไหร่นี่ตัวเลขเหรอเนี่ยมาหา F เล็กก่อน30ลบโอ้โห 0.15 คูณ 29.52 ลบ30 25.572 ฟึบW เท่ากับ F S
แต่ f เนี่ยก็คือ f ใหญ่ลบ f เล็กแล้วคูณกับอะไร s f ใหญ่เป็นเท่าไหร่ 29.52 ลบ f เล็กเป็น 25. และ s เป็นเท่าไหร่ครับ20ได้เท่าไหร่อ่ะก็เสื้อที่เลขเห็นตอบอะไรต่อ w เลยเหรอมันเสื้อได้ f ใหญ่เท่าไหร่ตอนนี้พี่งงที่เราพูดเออพี่จะมาดูดิมันเสื้อหนูลองเจอกี่ทงสองเอฟใหญ่หรือไม่60ส่วน 2.032 อ่ะ60ส่วนอะไรนะ 2.032 มันได้ก็ผีตัวเดียวกันอ่ะกูว่ามันเสื้อคิดเลขผิดก็เท่ากันเหรออะไรอ่ะนี่มันเสื้อคิดเลขผิดในไหนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเงียบก่อนก็ที่เราพูดอ่ะ60หารอะไรนะ 2.032 ก็เนี่ยได้ 29.52 ก็ได้เท่าพี่มันจุดดูของมันไม่ออกเพราะมันจุดไม่รู้เรื่องเอาง่ายๆอันนี้คือเสร็จแล้วถูกแล้วด้วยไหนอ่ะอันนี้คือถูกแล้วถูกไหมอันนี้ถูกแล้วข้อนี้นะครับจากการทำโจทย์ข้อนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือ1ให้ระวังตัว n นะ n น่ะไม่ได้เท่ากับ mg เมื่อไหร่ก็ตามถ้า f มันเฉียงเนี่ย n จะไม่เท่ากับ mgจะมีตัวนี้โผล่ขึ้นมาในพาร์ทของ n ด้วยอันนี้คืออันที่1ที่ต้องระวังอันที่2เวลาหางานน่ะตัว f ตัวนี้อย่าลืมว่ามันมี f 2ตัวคือ f ใหญ่กับ f เล็กเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อนั้นมี f มากกว่า1ตัวเขาจะใช้สูตรว่า w เท่ากับ sigma f s cos theta แต่จริงๆเขาก็ไม่ใส่ cos theta กันหรอกเพราะว่า f กับ s อ่ะมันจะลบกันตั้งแต่ f ใหญ่ลบ f เล็กไปแล้วอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับรู้จักซิกมา f ไหมซิกมาคืออะไรรู้ไหมผลรวมก็คือเอา f กับ f เล็กมารวมกันแต่เนื่องจากว่าทิศมันคนละทิศก็เลยรวมกันแบบหักล้างงงไหมรวมกันแบบหักล้างอีเหี้ยนะครับผมไม่เป็นไรเรามาดูข้อต่อไปดีกว่าจะได้งงเพิ่มอีกนิดนึงนะครับข้อ8ข้อ8ครับกรรมกรคนหนึ่งเนี่ยต้องออกแรงดันกล่องสินค้ามวล50กิโลกรัมขึ้นไปตามพื้นเอียงทำมุม53องศากับพื้นราบถึงจุดสูงสุดจากพื้น4เมตรหมายความว่าเป็นพื้นเอียงกี่องศา53เดิมทีมันดันกล่องจากจุดนี้ขึ้นมาถึงจุดนี้ดัน f ทิศอะไรครับทิศขึ้นดัน f ทิศลงในชีวิตนะครับไม่เอานะมีแรงอะไรพุ่งขึ้นออกจากผิวไม่ให้วัตถุจมเข้าไปแรง n mg ที่ขนานกับพื้นเอียงเรียกว่า mg อะไร mg ไซใครลืมแล้วครบถ้วนแล้วนะแล้ว mg ที่แตกมาตั้งฉากอะ mg cos แรงเสียดทานมีไหมเท่าไหร่กล่องมันขึ้นใช่ไหม S ทิศขึ้นแสดงว่าแรงเสียดทานต้องทิศอะไรทิศลงทิศลง F เล็กเท่ากับ80โอ้ MG ไซ53มันคือ50คูณ10ไซ53มีค่าเท่าไหร่นะเท่าไหร่400เออ400เออ MG cos 53ก็เป็น50คูณ10คูณ3ส่วน5ได้เท่าไหร่300 300นิวตันโจทย์ถามหาอะไรครับ
W ข้อนี้มีแรงหลายแรงไหมไม่มีหลายแรงเลยมีซิกมา F แล้วคูณอะไร S ดูนะซิกมา F เนี่ยเราต้องไปหา F นี่มาข้อนี้เป็น MA หรือซิกมา A เท่ากับ0เป็น MA ก่อนทำไม MA อ่ะเขาหา F ใหญ่แล้ว A เป็นเท่าไหร่ขึ้นเท่ากับลงขึ้นเท่ากับลงนี่มันซิกมา A เท่ากับ0จากซิกมา F เท่ากับ0เฉียงขึ้นเท่ากับเฉียงลง F ใหญ่เท่ากับเฉียงลงมีแรงอะไร500 ก็นี่ไง mg ไซน์35ไอ้ไซน์53มันคือ400แล้วบวกอะไร80ใช่ไหม80คืออะไรพีทเออเชี่ยพีทยังไม่หลับเอฟเลนเท่าไหร่480นิวตันแล้วก็เอา480มาแทนตรงนี้ซิกมาเอฟเนี่ยคือ480แล้วคูณกับ4ได้2400จูลพวกเราข้อนี้พี่ผิดอันเนี้ยสามเหลี่ยมสูงเนี่ยคือ4อันเนี้ยคืออะไร3แสดงว่าตรงนี้เป็นอะไร5ตรงนี้แทนไปเลขอะไร5 5คูณ480เท่าไหร่2400ถูกแล้วโอเคถูกแล้วนะข้อ9นะครับลาตัว1ออกแรงลากกล่องหนัก 2,000 นิวตันขึ้นไปบนพื้นเอียงทำมุม30องศากับแนวระดับ200กิโลขอบคุณครับฟังอันนี้30องศาเด้อลากกล่องหนัก 2,000 กล่องอยู่นี่แล้วกันด้วยอัตราเร็วคงที่เห็นตรงนี้ไหมจริงๆข้อ8โจทย์ไม่ดีเลยโจทย์ไม่บอกว่ามีหรือไม่มีความเร่งเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นซิกมา F เท่ากับอะไรเลย0ได้ระยะทางทั้งหมด20เมตรโอ้โหข้อนี้แม่งใจร้ายตรงที่ว่ามันบอกมิวมาแต่มันไม่บอก F เล็กใช่ไหมอ่ะมาใส่แรงไปอันนี้เป็น F ใหญ่เฉียงลงมามี F อะไรครับ F น้อย F น้อยแรงลงมาตรงนี้เป็น MG อะไรเอ่ย MG ไซน์ MG คือ 2,000 ไซน์ 30 คือ 1/2 ได้เท่าไหร่ 1,000 1,000 มีแรงอะไรดันขึ้นตรงนี้ N มีแรงอะไรดันลง mg cos θ ก็คือ 2,000 คูณ 3.2 หรือได้1732นิวตันเพราะว่ารูท3คือ 1.732 คูณ 1,000 ก็ได้ 1732 อันนี้ก็ดีๆมันจะได้ง่ายหน่อยทีนี้โจทย์ถามหา w เท่ากับ sigma f คูณ sซิกมา F ก็คือ F ใหญ่เฉียงขึ้นเท่ากับเฉียงลงเฉียงขึ้นมีแรงอะไร F ใหญ่ F ใหญ่เฉียงลงมีแรงอะไร F น้อย 1,000 บวกกับ F เล็ก 1,000 มาจากไหนโดนัท 2,000 คูณ 1/2 ถูกไหม MG ไซน์ 30 F เล็กมีค่าเท่ากับอะไรนะมิวn แล้วข้อนี้ n เท่ากับอะไร1732 m u เป็นโอ้ชิบหายไม่ต้องมิวเป็นอะไรนะรูท3ส่วน2อันนี้ก็เป็นพันรูท3แล้วกันไม่ได้ตัดมันคูณกันได้ใช่พี่แก่พันรูท3ใช่ไหมครับก็รูท3คูณรูท3ได้3หาร2
3,000 หาร2 1,500 บวก 1,000 2,500 แสดงว่าข้อนี้ได้ F เท่ากับ 2,500 แล้วคูณ S 20ได้เท่าไหร่เนี่ย 50,000 หน่วยเป็นจูลจูลลืมนิวตันมาดูข้อ10นะครับเขาบอกว่าบางวัตถุมวล4กิโลกรัมไว้บนโต๊ะราบโต๊ะราบก็คือโต๊ะที่เราอย่างเงี้ยโดยมีเชือกเบาไปพาดกับลอกเกลี้ยงแล้วเส้นเชือกอ่ะผ่านลอกทำมุม30องศากับแนวระดับในขณะที่มีแรง F1 นิวตันกระทำปรากฏว่าถูกมีความเร่งข้อนี้พอมีความเร่งปุ๊บแสดงว่าจะใช้ซิกมา F เท่ากับอะไรครับMA ถ้าพื้นมีสัมประสิทธิ์ความเสถียรสัมประสิทธิ์ความเสถียรคือตัวแปรอะไรนะมิวเป็น 0.1 กอไก่จงหางานเนื่องจากแรง F1 ในระยะ1เมตร F1 มีค่าเท่าไหร่อ่ะเรารู้ F หรือยังโจทย์บอกตัว F ไหมไม่บอกข้อนี้เราก็เลยใช้ซิกมา F เท่ากับอะไร NA พี่ถามหน่อย F1 มันเฉียงเนี่ยต้องแตกแรงไหมไม่ต้องก็หาซิกมา F ไม่ F1 เนี่ยต้องแตกแรงไหมF1 ก็บอกว่า F1 F เล็กเหรอ F1 จะแตกทำไม F ไม่ต้องแตกทำไมมันลากทางนี้ไงแต่มันมาทางนี้ไงแตกดีก็เป็น F1 ลบ F เล็กเท่ากับ MA F1 ลบ F เล็กคือ mu n ก็คือ mu mg เพราะอะไรข้อนี้ mg พุ่งลงแต่ n ดันขึ้นก็เลยกลายเป็น mu mg ไปเลยไม่ต้องมีคอสหรือไซน์เพราะไม่ใช่พื้นเอียงจับเท่ากับ MA F1 ลบอะไรครับ mu เป็นเท่าไหร่M 4 G 40 M 4 A 1 1แสดงว่า F1 มีค่าเท่าไหร่8นิวตันเพราะฉะนั้น W กอไก่ก็เลยเท่ากับ F S ก็คือ8คูณ1ตอบ8จูลต่อมาขอไข่แรงเสียดทาน F เล็กคือ mu mg เท่ากับ4ตัวนี้ก้อนนี้คือ4ถูกไหมเพราะฉะนั้น W F เล็กก็เท่ากับ F เล็กคูณ S cos อะไรกี่องศาครับ180มีใครตอบพี่ได้บ้างทำไม180เพราะว่ามันF เล็กไปทางซ้ายแต่ S ไปทางขวาเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น4คูณ1คูณลบ1ได้เท่าไหร่ลบ4จูลคอควาย W รวมก็เลยเป็น8ลบ4ตอบ4จูลเสร็จแล้วมาดูข้อ11ครับจากรูปกล่องมวล10กิโลกรัมตัวแปรอะไรนะมวล M อะไรนะ M ถูกดึงด้วยแรง F เท่ากับเท่านี้เมื่อ F เมื่อแรง F เป็นนิวตันอะไรพิมพ์เลย
มันคงจะบอกว่าเมื่อ F คือแรงมีหน่วยเป็นนิวตันและ S อ่ะคือระยะทางหมายถึง2ตัวแปรเนี้ยที่อยู่ตรงเนี้ยทำมุม37องศาด้วยจงหางานที่ทำให้กล่องเคลื่อนที่ได้4เมตรw เท่ากับพื้นที่ใต้กราฟ fs แต่เนื่องจากข้อนี้มันทำมุมกี่องศา37เพราะฉะนั้น f ต้องแตกลงมาเป็น f อะไรอย่าลืมเอาcosออกมาด้วยพื้นที่ใต้กราฟ fs คือบริเวณนี้มันเป็นรูปอะไรอ่ะสูตรว่าคูณสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานสูงเท่าไหร่4 9ปุ๊บเขียนเท่ากับเลยคูณ4สูง1บวก9เออนี่สูง1นี่สูง9เอ้ยด้านคู่ขนานคือ1กับ9แต่สูงเท่าไหร่4โอเคนะทุกคนเคยจบม.3เนาะหน้าตาเหมือนไม่ได้จบมานะครับ2ตัด4ได้2 2คูณ10ได้20 20คูณคอส37 4/5ได้16โอเคข้อนี้นะครับออกแรงดันวัตถุมวล40กิโลกรัมตัวอะไรนะ40กิโลกรัม M ซึ่งอยู่นิ่งบนพื้นแสดงว่า U เท่ากับ0นิ่งยูคืออะไรนะความเร็วต้นทุกคนลืมหมดแล้วใช่ไหมเก่งมากนะครับ10เมตรตัวแปรอะไร S วัตถุมีความเร็ว V ถ้าแรงเสียดทาน F เล็กจะต้องทำงานเท่าไหร่W อ่ะเท่ากับซิกมา F คูณ S ซิกมา F ก็คือ F ใหญ่ลบ F เล็กคูณF ใหญ่ลบ F เล็กสิลบ F เล็กแล้วคูณ S ถูกไหมครับข้อนี้เราติดที่ F ใหญ่เพราะ F เล็กเรารู้แล้วซิกมา F เท่ากับอะไร M A F ใหญ่ลบ F เล็กเท่ากับ M AF ใหญ่ลบ40เท่ากับ40รู้ A ยังยัง V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS U เป็นเท่าไหร่นะ0 V เท่ากับ2คูณ A คูณ40 A เลยเท่ากับเท่าไหร่หรือ5ทำไมเราไม่ตอบว่า 2.5 วะอ๋อมันส่วน20ใช่ 1.25 ใช่ไหมใช่เอา 1.25 แทนเอาตรงนี้ได้ F ใหญ่มาเท่าไหร่ได้ F ใหญ่90ก็จะกลายเป็น90ลบ40ระยะทางเท่าไหร่นะ10ตอบ400จูล500จูลขอโทษ500 900 F นี่มันเป็น F ซิกมา F แล้วเออใช่เป็นซิกมา F แล้วพี่จีก็10อ๋อคือว่าของใครดังอ่ะสั่นเหมือนเครื่องบินจะตกแล้ว90ตอบ900จูลข้อ13กับ14เป็นกราฟนะครับเราจะเห็นว่าในการทำกราฟแบบพี่ให้อย่างนี้งานเนี่ยถ้ากราฟด้านบนจะเป็นบวกถ้ากราฟด้านล่างจะติดลบอย่างเงี้ยมันอยู่บนแกน S เห็นไหมอันเนี้ยเป็นบวกอันนี้เป็นบวกแต่ถ้าดูรูปข้างล่างเห็นเส้นสีแดงไหมครับเห็นอันนี้เป็นบวกอันนี้ติด
ลบอันนี้เป็นบวกเพราะฉะนั้นอย่างข้อเนี้ยเราก็เอามาสามเหลี่ยมเนี้ยเศษ1ส่วน2คูณ3คูณ5คูณ40ได้เท่าไหร่100แล้วก็รูปล่างอ่ะไอ้รูปขวาเศษ1ส่วน2คูณ5คูณ20ได้50เพราะฉะนั้นรวมกันก็ได้เท่าไหร่150จูลอันนี้ง่ายยิ้มยิ้มได้แล้วนะครับไม่ออกหรอกข้อสอบอ่ะรูปนี้ W ก็จะกลายเป็นบวกลบบวกใช่ไหมบวกแรกได้เท่าไหร่เศษ1ส่วน2คูณ5คูณ3 7.5 ลบด้วยเศษ1ส่วน2คูณ3คูณ3 4.5 เอ้ยอ๋อ2ได้3แล้วก็บวกกับอันสี่เหลี่ยมสุดท้ายก็คือ3คูณ2เฮ้ย3คูณ1ดิอันนี้เลข5แม่งหลอกเรา5กับ6ได้1 1คูณ3ได้3เพราะฉะนั้นก็ตอบ 7.5 จูลเอาให้หมดหน้าแล้วกันข้อ15อีกข้อเดียวข้อเดียวข้อเดียวข้อนี้จากรูปวัตถุถูกกระทำด้วยแรง F ทำมุม37กับแนวระดับขนาดของแรง F เปลี่ยนแปลงตามการกระจัดดังกราฟจงหางานเราก็ข้อนี้ดูนะดูดีๆนะ1คือพี่ไปหาพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดนี้ก่อนซึ่งถ้าดูดีๆรูปมันคือรูปนี้อันนี้20อันนี้10จริงไหมใครดูไม่เป็นบ้างเพราะฉะนั้น10คูณ20ได้อะไร200 W เท่ากับ200แล้วมันทำมุมกี่องศา37เพราะฉะนั้น F ก็ต้องมาแตกลงมาเป็น F อะไร F cos 37เอา cos 37ใส่ตรงนี้ cos 37มีค่าเท่าไหร่4ส่วน5ได้160จูลโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับ